وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين خصوصا إلى روحي الشيخ المصنف حاجي عبد القادر بلوانه رحمه الله تعالى وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكيه والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ขอความสันติสุขความเมตตาจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมวลมุสลิมีนผู้ที่กำลังรับชมรับฟังจากทางบ้านทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอีกวันหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยังคงมีชีวิตอยู่มีชีวิตในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เราได้รับริสกีต่างๆในวันนี้ซึ่งหนึ่งในริสกีที่อัลลอฮฺได้ให้ก็คือการที่เรานั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาหาวิชาความรู้
เพื่อที่จะทำให้อามานอิบาดัตของเรานั้นสมบูรณ์ทำให้การเป็นอยู่การดำรงชีวิตของเรานั้นเป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านั้นการที่เราได้มีโอกาสมาร่ำเรียนแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับวันนี้ก็เข้าสู่ซีฟัตที่4เราเรียนผ่านพ้นมาแล้วในส่วนของซีฟัตวูยูดการมีของอัลลอฮ์ซีฟัตกิดัมการเดิมการทรงเดิมของอัลลอฮ์แล้วก็ซีฟัตบะกอนั่นก็คือการทรงถาวรการไม่ดับสูญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็เรียนผ่านพ้นมาแล้วใน3ซีฟัตซึ่งวันนี้เชคมุซันนับของเราเชคอับดุลกอดิดเบลวังอจะมาอธิบายให้เรารับฟังให้เรารับรู้ถึงเรื่องของซีฟัตที่4ที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากพี่น้องมีหนังสือก็เปิดดูได้ในหน้าที่6บรรทัดท้ายๆและบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่6ท่านมุสนับได้บอกว่าดันเตนตูสุงโอตีTuhan itu bersalahan dengan yang baharu-baharu ada. Ialah dikatakan bahasa Arab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Ni nah.ท่านบอกว่ายังไงอันนี้ซีฟัตนี่สำคัญนะพี่น้องซีฟัตนี่ถือว่าเป็นซีฟัตหนึ่งที่มีความสำคัญซีฟัตมันสำคัญทุกๆซีฟัตนั่นแหละคือจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ทุกๆซีฟัตที่อุลามะได้วางเอาไว้แต่ว่าซีฟัตในบรรดาซีฟัต20เนี่ยซีฟัตหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรือมีความพิเศษของมันก็คือซีฟัตมุคอลาฟะลิลฮาวาดิสเนื่องจากว่าซีฟัตนี้แหละที่จะทำให้เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์นั้นไม่ทรงเสมือนสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราเรียนในกิตาบอักีดะตุนนาจีนมุสนับจะบอกสั่งเสียเอาไว้เลยว่าซีฟัตนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญซีฟัตนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้หัวใจของเราเนี่ยหนักแน่นกับซีฟัตนี้เนื่องจากว่าดัจญาลเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นในอาคิรซะมานและดัจญาลเองจะมาอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นในซีฟัตมุคอลาฟะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกหลุมพรางของดัจญาลแล้วก็เชื่อตามดัจญาลไปในที่สุดการอ้างตัวความเป็นพระเจ้าของดัจญาลเนี่ยมันทำให้อีมานของเราสั่นคลอนหากว่าเราไม่มีความแน่นแฟ้นในเรื่องของอะกีดะห์อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมุสนับบอกว่าดันเตนตูซุงโอตีTuhan itu bersalahan dengan yang baharu-baharu. Dan tentu sunguti. Ini kita panggil ว่าเป็นหุกกมอาการ. Ini kata tentu sunguti ni kita dah belajar. Kita dah pasal malah. Dan tentu sunguti. Dan jam. Dan. 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 Dan.และปัญญาไม่ปฏิเสธต้องเป็นความจริงคำว่าต้องเป็นความจริงก็คือการตัดสินของปัญญาปัญญาเราตัดสินลงไปว่าต้องเป็นความจริงนี่เขาเรียกว่าหุกกลมอาการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมุสลิมบอกว่าและต้องเป็นความจริงอีกเช่นกันอะไรล่ะที่ปัญญาเราตัดสินว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอนไม่อาจจะปฏิเสธมันได้ตัวฮันอีตูเบอร์ซาลาฮันไอ้นี่เขาเรียกว่าวาจิบส่วนเตนตูสงวนตีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะวูญูบก็คือหุกกลมอาการส่วนตัวฮันอิตุบัรซาลาฮันนั้นเขาเรียกว่าวาจิบก็คือสิ่งที่สติปัญญาตัดสินไปว่าจำต้องจริงดานเตนตูสุงตีและจำเป็นที่จะต้องจริงจำต้องจริงตูฮันอิตุพระผู้เป็นเจ้านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบัรซาลาฮันดึงันยังบาฮรูบาฮรูอะโดบัรซาลาฮันบัรซาลาฮันยะนิตะซรูโปไม่เหมือน
แตกต่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเราเรียนตั้งแต่ครุสัมพันธ์แล้วทรงแตกต่างแตกต่างก็คือไม่เหมือนเบอร์ซาลาฮันอย่างนั้นคือไม่เหมือนแตกต่างอัลลอฮ์นั้นทรงแตกต่างทรงไม่เหมือนดังนั้นยังบาฮารูบาฮารูอโดไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนกับหรือว่าแตกต่างกับดึงเงินเนี่ยแปลว่าด้วยเดิมเนี่ยแปลว่าด้วยกับก็ได้ทรงแตกต่างทรงไม่เหมือนกับยังบารูบารูอโดสิ่งที่เพิ่งจะมียังบารูอโดคือสิ่งใหม่สิ่งใหม่มุสเนฟเนี่ยใส่คำว่าอโดเข้าไปนะกลัวว่าเราจะไปเข้าใจว่าสิ่งใหม่ก็คืออัลลอฮ์ไม่ใหม่ก็เก่าสิก็เป็นอย่างนั้นไปอีกไม่ใช่คำว่าใหม่นั้นหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าเก่าบารูยะนี่บารูบารูอโดแกเขียนเอาไว้ชัดเจนทรงแตกต่างกับสิ่งที่ใหม่มีหมายความว่าสิ่งที่เพิ่งจะมีสิ่งที่เพิ่งบังเกิดสิ่งใหม่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เพิ่งบังเกิดสิ่งที่การมีของมันนั้นถูกนำหน้าด้วยกับการไม่มีมาก่อนก่อนหน้านั้นไม่มีและสุดท้ายก็มาสู่การมีนั่นเขาเรียกว่าสิ่งที่เพิ่งจะมีสิ่งที่เพิ่งจะมีลองดูอีกทีนึงเอียละนั่นก็คือเอียละเนี่ยเรายกไปยังคำว่าเบิร์ตซาลาฮัดนั่นแหละนั่นก็คือที่บอกว่าแตกต่างกับของใหม่นั่นเลยคือดีกาโตกันยะนี่ดีปังเกลอุลิอุลามะอุสลุดีเขาได้ถูกเรียกว่าคำว่าได้ถูกเรียกในที่นี้ก็คืออุลามะอัลสุนนะฮ์วันญะมาอะห์ได้เรียกได้ให้ได้เรียกสิฟัตนี้ดีกาตอกันยะนี่ดีปังเกลอุลิอุลามะอุลามะอัลสุนนะห์ได้เรียกว่าอย่างไรล่ะสิฟัตนี้ดีกาตอกันภาษาอาหรับได้ถูกเรียกสิฟัตนี้ในภาษาอาหรับว่ามุคอลาฟะตุฮูลิลฮาวาดิสมุคอลาฟะตุฮูลิลฮาวาดิสนะนะเข้าใจให้ดีตรงนี้มุคอลาฟะตุฮูมุคอลาฟะตุฮูลิลฮาวาดิซีคำว่ามุคอลาฟะแปลว่าแตกต่างไม่เหมือนคอลาฟะยุคอลิฟูมุคอลาฟะตันคือทรงแตกต่างภาษาไทยเนี่ยแปลว่าแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนแตกต่างหรือไม่เหมือนหานะการไม่เหมือนของอัลลอฮ์ฮูเนี่ยเรายกไปยังอัลลอฮ์ไอ้ตรงนี้แตกออกมาเป็น3เนี่ยการแตกต่างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไม่เหมือนของอัลลอฮ์ลิลฮาวาดิสไม่เหมือนกับสิ่งใหม่ลามเนี่ยความเป็นจริงถ้าเราเรียนในวิชานะฮูเนี่ยลามเนี่ยซาอิดะซามที่ถูกเพิ่มเข้าไปในมัฟอูลเท่านั้นเองคือมุคอลาฟะเนี่ยถ้าในวิชานะฮูเขาจะบอกว่ามุคอลาฟะเนี่ยให้อิรอบเป็นมุดอฟฮูเนี่ยก็คือมุดอฟุนอิไลถ้าคนเรียนในวิชาไวยากรณ์นะการอิดอฟัตมุคอลาฟะไปยังฮูเนี่ยเขาเรียกอิดอฟัตมัสดาดเพราะว่ามุคอลาฟะนั่นก็คือมัสดาดแฟนมาดีของมันก็คือคอลาฟะอันนี้ก็มาว่ากันอีกทีนึงยูคอลิฟูมุคอลาฟะตันนี่ถ้าเราเรียนในวิชาซอรับเนี่ยตัสริฟสิขอลาฟะยุคอลิฟุมุคอลาฟะตันวะคิลาฟันเห็นไหมฟาอาลายุฟาอิลุมุฟาอาลาตันวะฟีอาลันวะฟีอาลันในมัตันบินาข
คอลาฟะนี่ถ้าเรียนถ้ามาพิจารณาอีกทีนึงเนี่ยมันมีการตั้งคำถามขึ้นมาอีกแล้วในส่วนของการใช้สำนวนนี้เพราะว่ามันบีนอลินมุชารากะการวางโครงสร้างของมันนั้นเพื่อต้องการที่จะบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคอลาบีนอลินมุชารากะซึ่งก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกคำถามขึ้นมาว่าเอ้ามันมุชารากะกันอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของใหม่แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มีของใหม่ล่ะคือสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้เพิ่งจะบังเกิดขึ้นแล้วก่อนที่สิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับอะไรอันนี้มีคำถามขึ้นมาแล้วแตกต่างกับอะไรแล้วถ้าว่าไม่แตกต่างแล้วพระองค์ยังคงซีฟัตมุคอลาฟะหรือเปล่าในตั้งแต่อัซันน่ะก็เป็นคำถามที่จะต้องตอบต่อไปเอาใหม่เอาว่าตรงนี้ก่อนอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงแตกต่างการที่แตกต่างของอัลลอฮ์ลิลฮาวาดิสต่อบรรดาสิ่งใหม่ต่างๆอัลฮาวาดิสเนี่ยแปลว่าสิ่งใหม่บรรดาสิ่งใหม่เป็นพหูพจน์จากคำว่าฮาดิสุนเป็นมุฟรัดเป็นเอกพจน์ส่วนฮาวาดิสเนี่ยเป็นยัมอุนยัมอตักซีรให้กับคำว่าฮาดิสุนเป็นพหูพจน์ฮาดิสก็แปลว่าสิ่งใหม่สิ่งใหม่ก็คือสิ่งอะไรล่ะที่มุสันเนบอกเมื่อกี้เนี่ยยังบารูอัดดอคือสิ่งใหม่หมายความว่าสิ่งที่มีหลังจากการไม่มีมาก่อนฮาดิสุนหมายความว่ามาจูดุนบะดะอาดามินคือสิ่งที่มีภายหลังจากการไม่มีมาก่อนนั่นแหละใหม่เรียกว่าใหม่ทั้งนั้นแหละแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอายุมาเป็นพันปีหมื่นปีก็เถอะแต่หากว่าการกำเนิดของมันนั้นเกิดขึ้นมาภายหลังจากการที่ไม่มีมาก่อนไอ้นี่เขาเรียกว่าสิ่งใหม่นี่คือข้อหมายของคำว่าใหม่การมีภายหลังจากการไม่มีมาก่อนนั่นเขาเรียกว่าฮาดิซุนสิ่งที่ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยใหม่ไหมเรานี่สิ่งใหม่บ้านเราล่ะบ้านเราสิ่งใหม่ต้นไม้ก็เป็นสิ่งใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมีอายุมาเป็นพันปีหมื่นปีก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่หมดเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแตกต่างกับสิ่งใหม่จากประโยคตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจ2กรณีต้องเข้าใจ2กรณี1ที่บอกว่าอัลลอฮ์น่ะคิดกันในส่วนไหนที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของใหม่น่ะอัลลอฮ์เองน่ะคิดกันในส่วนไหนคำตอบก็คือคิดกันใน3ส่วนอัลลอฮ์เมื่อพูดถึงอัลลอฮ์ก็ครอบคลุมถึงซาตอัลลอฮ์ซาตของอัลลอฮ์เมื่อพูดถึงอัลลอฮ์ก็ครอบคลุมถึงซิฟาตของอัลลอฮ์เมื่อพูดถึงอัลลอฮ์ก็ครอบคลุมถึงอัฟอานการกระทําของอัลลอฮ์ซาตของอัลลอฮ์บรรดาซิฟาตของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์แล้วก็บรรดาอัฟอานของอัลลอฮ์พอเราเข้าใจในส่วนที่เราก็จะรู้ทันทีว่าอัลลอฮ์ทรงแตกต่างจากของใหม่นั่นก็คือซาตของอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของใหม่ซาตของอัลลอฮ์แตกต่างกับซาตของของใหม่ซิฟาตของอัลลอฮ์แตกต่างกับซิฟาตของของใหม่บรรดาการกระทําอัฟอานของอัลลอฮ์ก็แตกต่างกับอัฟอานของสิ่งใหม่ๆเห็นไหม3เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทั้ง3นี้ให้เข้าใจถึงความหมายของ3นี้ที่บอกว่าซาตแตกต่างกับซาตของใหม่นั้นยังไงเดี๋ยวแกจะอธิบายให้ฟังซิฟาตของอัลลอฮ์น่ะแตกต่างกับซิฟาตของของใหม่ยังไงเดี๋ยวแกอธิบายให้ฟังอัฟอานของอัลลอฮ์การปฏิบัติหรือว่าการกระทําของอัลลอฮ์น่ะแตกต่างกับการกระทําของของใหม่ยังไงเดี๋ยวแกจะอธิบายให้ฟังต้องเข้าใจด้วย1อัลลอฮ์ทรงแตกต่างจากของใหม่เมื่อบอกว่าแตกต่างอัลลอฮ์ทรงแตกต่างคิดกันใน3แง่แง่ของซาตก็แตกต่างกับของใหม่ในแง่ของซิฟาตก็แตกต่างกับของใหม่ในแง่ของการกระทําอัฟอาน
ก็แตกต่างกับการกระทำของสิ่งใหม่นี่แตกต่างกันหมดแตกต่างสามแล้วนี่ประเด็นแรกที่ต้องคิดประเด็นที่สองเมื่อบอกว่าทรงแตกต่างกับของใหม่แล้วคำว่าของใหม่เนี่ยเป็นยังไงของใหม่เนี่ยเป็นยังไงของใหม่พอพูดถึงของใหม่ปุ๊บอุลามะได้ทำการเขาเรียกว่าสำรวจแล้วอิสติกรอแล้วทำการสำรวจตรวจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจากของใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินไปจากสองประการไม่พ้นไปจากสองประการเมื่อบอกว่าของใหม่นะไม่พ้นไปจากสองประการฮาดีซุนบรการอยังบารูนะไม่พ้นไปจากสองประการอันแรกยิเรมนี่ของใหม่หมดไม่เกินไปจากยิเรมสองก็ไม่พ้นไปจากอารอดเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนรู้และเข้าใจว่าของใหม่นั้นเป็นยังไงก็ต้องรู้จักว่ายิเรมนั้นคืออะไรและก็ต้องรู้จักว่าอารอดนั้นเป็นยังไงเห็นไหมนี่จะเป็นที่มาของวิชามักูละวิชามักูละเนี่ยมาฮัดกันนี่แหละเนี่ยวิชามักูละเนี่ยคือวิชาที่เรามาเรียนมาพิจารณามาศึกษามาค้นคว้าพิจารณาเรียนกันถึงเรื่องของสิ่งใหม่สิ่งใหม่นี่เป็นยังไงยิเรมหรือเขาเรียกว่าเยาฮัดหนึ่งอารอดมีอยู่9เยาฮัดมีอยู่1ทั้งหมดนั้นอ่ะ10ประการเขาเรียกว่ามักูลาตอาชารอคือ10ประการที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมักลูกทั้งมวลเข้าใจนะตรงนี้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้จักสิ่งใหม่เราก็จะรู้จักอัลลอฮ์ทันทีเรารู้จักสิ่งใหม่ปุ๊บเราก็จะรู้จักอัลลอฮ์ทันทีว่ามันไม่เหมือนกับสิ่งใหม่เหล่านี้เมื่อเรารู้จักสิ่งใหม่แล้วว่ามันคือยิเรมเราก็รู้ทันทีว่าซาตอัลลอฮ์ไม่ใช่ยิเรมเมื่อเรารู้จักแล้วว่ายีเรมเหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากอารอดหลายๆทั้งหลายทั้ง9เราก็รู้ว่าซิฟาตของอัลลอฮ์นั้นก็ไม่ใช่บรรดาอารอดเหล่านั้นเห็นไหมและก็รวมถึงอัฟอานของอัลลอฮ์ด้วยวันนี้อินชาอัลลอฮ์ต้องเข้าใจให้ดีต้องเข้าใจให้ดีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนนะคนน่ะที่บอกว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนน่ะขอถามหน่อยสิว่าชัยอุนน่ะอะไรคำว่าชัยอุนน่ะท่านเข้าใจอะไรอยู่ในนั้นถามไปอีกไม่เหมือนพระองค์นั้นสักสิ่งหนึ่งเลยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์คำว่าชัยอุนน่ะอะไรไม่มีสิ่งใดเลยเหมือนกับอัลลอฮ์สิ่งใดนั้นหมายถึงอะไรชัยอุนก็คือนี่ไม่มีสิ่งใดเลยจากบรรดาสิ่งใหม่ทั้งหลายเนี่ยที่ไปเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมาว่ากันอีกเท่นี่ยีเรมเนี่ยเราผ่านมาแล้วในเรื่องของซีฟัตอะไรนะวูยูดมุสันเนบก็เกินมาพอสมควรแล้วเรื่องของยีเรมซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่สิ่งนั้นจะเป็นยีเรมนะมีกี่ประการและสิ่งนั้นจะกำหนดว่าเป็นอารอดนะมีอยู่กี่ประการก็เกินมาแล้วย้อนกลับไปดูได้ทีนี้จะเข้าใจทันทีว่ามุคอลาฟะตุฮูลิลฮาวาดิสทรงแตกต่างกับของใหม่นั่นก็คือซาตของอัลลอฮ์แตกต่างกับซาตของบรรดาสิ่งใหม่ซิฟัตของอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับบรรดาซิฟัตของบรรดาสิ่งใหม่และการกระทำของอัลลอฮ์ก็แตกต่างกับการกระทำหรือว่าการกระทำของบรรดาสิ่งใหม่ต่างๆแตกต่างกันหมดทุกแง่ทุกแง่เห็นไหมในคอริดะว่าไงตะคอลูฟุลลิลไกริวะฮดานียะ
อันเนี้ยไอ้เนี่ยมุคอลาฟะก็3แง่เหมือนกันวะฮดานียะห์ก็3แง่ทั้ง3แง่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้เข้าใจถ้าเข้าใจให้ดีซีฟะนี้ก็จะรู้ทันทีว่าก็จะรู้ทันทีว่าการไปอิสบาตความหมายที่ซอฮีดของอายะห์มุตชาบิฮาตนั้นน่ะไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าภาษาอาหรับเนี่ยก่อนที่อัลกุรอานจะประทานลงมาถามว่าวัจฮุนเป็นต้นเนี่ยวัจฮุนเนี่ยอาหรับได้ใช้เพื่อสิ่งใดความหมายของวัจฮุนในภาษาอาหรับเมื่อใช้คำว่าวัจฮุนความหมายเดิมเอาก่อนกุรอานจะประทานลงมาอาหรับเขาว่ากันยังไงคำว่าวัจฮุนในภาษาของเขานั้นก็หมายถึงใบหน้าอาหรับจะไม่ใช้คำว่าวัจฮุนนอกจากใบหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมักลูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งยูซุดหนึ่งของมักลูสุดท้ายเราก็ไปเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าวัจฮุรับบิกาอัลลอฮ์ทรงรำดัดว่าวัจฮุรับบิกาเราก็นำคำว่าวัจฮุนเนี่ยไปเทียบกับภาษาอาหรับแล้วก็เอาความหมายเดิมของมันมาใช้มันก็เข้าสู่การนำไปสู่การเปรียบเปรยอัลลอฮ์เป็นสิ่งใหม่นะสิมันก็เข้าไปเต็มเต็มเห็นไหมเพราะอาหรับก็จะไม่ใช้สิ่งอื่นแล้วถ้าหากวันดำเนินไปตามความหมายของซอฮีดเดี๋ยวจะค่อยว่ากันใหม่อินชาอัลลอฮ์ข้างหลังเนี่ยมุสเนฟจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของท้ายซีฟัตเนี่ยท่านจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอารัชนิดหนึ่งDan tentu sungguti Tuhan itu bersalahan พระองค์นั้นทรงแตกต่างกับบรรดาสิ่งใหม่คือสิ่งที่เพิ่งจะเกิดยังบารูอัดโดยะนี่ยังอัดโดkemudian daripada tiada ให้กำกับไว้เลยคำว่ายังบารูอัดโดนะยะนี่ยังอัดโด kemudian daripada tiada ก็คือสิ่งที่มีภายหลังจากไม่มีมาก่อนialah dikatakan bahasa Arab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis เห็นไหมอุลามะห์จะใช้คำว่าตะอาลามาด้วยถ้าในส่วนของซิฟัตวาญิบเนี่ยมุคอลาฟะตูฮูตะอาลาลิลฮาวาดิสตะอาลามาเลยเพราะว่าการแตกต่างนะเป็นคุณลักษณะที่ต้องมีแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะก็ให้เขาเรียกว่าให้ความสูงส่งแก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเรียนในวิชาอาหรับเนี่ยถ้าในส่วนของซีฟัตมุสตาฮีเนี่ยมุมาซาลาตูฮูเขาจะไม่ใช้คำว่าตะอาลาเข้ามาอุลามะจะไม่ใส่ตะอาลาเพราะว่าคำว่าตะอาลามันจะขัดกับคำว่ามุมาซาลามุมาซาลาก็คือการเหมือนการที่อัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งใหม่เมื่อบอกว่าเหมือนก็ไม่ตะอาลาละสิถ้าอาลาก็ต้องไม่เหมือนมันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ใส่คำว่าตะอาลาในส่วนของคำว่ามุมาซาละเพราะมันขัดกันพอบอกว่าตะอาลาก็คือว่าการที่พระองค์นั้นมีตำแหน่งอันสูงส่งซึ่งการเสมอเหมือนมักลุกนั้นเขาเรียกว่าปฏิเสธตำแหน่งอันสูงส่งเหล่านั้นดิกาตากันบาสอารับมุคอลาฟาตูฮูตะอาลาลิลฮาวาดิซีอันนี้หมดไปนี่แกยังไม่อธิบายเท่าไหร่แกเพิ่งจะเกริ่นเข้ามาให้ฟังท่านบอกว่าฮันดะลากิตอตะฮูฮันดะลากิตอตะฮูขอให้เราเนี่ยขอให้เราเราในที่นี้ก็คือยะนิเตียบมุกัลลัฟขอให้เราทั้งหลายเราก็คือคนที่เป็นมุกัลลัฟทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆล่ะเด็กๆก็ไม่ถึงขั้นวาญิบที่เขาจะต้องมาตกหนักเหนือเขาแต่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ต้องสั่งสอนเอาไว้ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เนิ่นๆสั่งสอนให้เขาได้รู้จักหลักการศรัทธาที่ถูกต้องแต่ว่าถามว่าตกหนักเหนือเขามันก็ยังไม่ตกหนักเพราะเขายังไม่เป็นมุกัลลับแล้วเรานี่ล่ะเราเนี่ย15ขึ้นแล้วเนี่ย15ทบ2แล้วก็เป็น30บางคน15ทบ3แล้วเนี่ย3 2เท่าก็เป็นเท่าไหร่ละก็เป็น4 5ก็เป็น60บางคนเนี่ยฮันดะลากิตอตะฮูขอให้เราทุกคนที่เป็นมุกัลลับเนี่ยตะฮูยะนีบลาญาตเฮงกอตะฮูขอให้เราเนี่ยจงรู้
คำว่าจงรู้คือจงเรียนจงศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้เราเนี่ยขอให้เราทุกคนเนี่ยศึกษาแล้วก็ให้รู้เรียนให้รู้ให้เข้าใจให้ดีรู้ว่าอย่างไรบาฮวาโซญูขอให้รู้ให้เรียนให้ทราบให้ดีว่าบาฮวาโซญูไม่ต้องรอยกก็ได้โยนบาฮวาโซญูให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นต้องเรียนรู้ด้วยรู้ว่ามัคโลกอีนี้เห็นไหมบรรดามัคโลกสิ่งถูกสร้างเหล่านี้มัคโลกอีนี้คำว่ามัคโลกมันแตกต่างกันก็มันก็เหมือนกันคำนี้เนี่ยเป็นความหมายเดียวกันหมดในภาษาอาหรับท่านในวิชันอุสลุดีเนี่ยความหมายเดียวกันหมดแม้ว่าคำเขาเรียกว่าชื่อเรียกจะแตกต่างแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันอันที่หนึ่งฮาดิซุนแปลว่าสิ่งใหม่อันที่สองมัคลูกุนแปลว่าสิ่งถูกสร้างเป็นตัวเดียวกันหมดเป็นตัวเดียวกันแต่เขาเรียกว่าชื่อต่างชื่อนั้นต่างกันเพราะเขาพิจารณาคนละแง่คนละมุมพอพิจารณาคนละแง่ก็ตั้งชื่อต่างกันไปแต่ว่าตัวนะตัวเดียวกันตัวนะตัวเดียวกันนั่นแหละสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะฮาดิซุนมักลูกุนอะไรอีกมุมกินุนสิ่งมุมกินสิ่งที่จะมีหรือไม่มีก็ได้รับทั้งสองกรณีจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มุมเกณฑ์อะไรอีกอาลามุนอาลัมอะไรอีกก็หมดละฮาดิซุนมักลูกุนมุมกินุนอาลามุนสิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันจำไว้นะว่ามันดีอันเดียวกันแต่อุลามะเขาเรียกต่างกันเนื่องจากพิจารณากันคนละแง่คนละมุมเอติบาสนะคนละแง่ที่บอกว่าฮาดิซุนน่ะสิ่งใหม่ทำไมต้องเรียกว่าสิ่งใหม่เนื่องจากพิจารณาไปจากการมีของมันน่ะเดิมน่ะไม่มีมาก่อนหลังจากนั้นถึงจะมีก็เรียกว่าเพิ่งจะมีคือสิ่งใหม่พิจารณาในแง่ที่มันเพิ่งจะมีขึ้นมาหลังจากการไม่มีเขาเรียกว่าฮาดิซุนหากพิจารณาในส่วนของการที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างอัลลอฮ์ได้สร้างมันขึ้นมาอัลลอฮ์คือคอเล็กมันน่ะก็คือมักลูกมักลูกก็คือสิ่งถูกสร้างพิจารณาในส่วนที่อัลลอฮ์น่ะสร้างมันขึ้นมันก็เรียกว่ามักลูกถ้าพิจารณาในส่วนที่ว่าการมีของมันน่ะจะมีก็ได้จะไม่มีก็เป็นไปได้รับการมีและการไม่มีจะมีก็รับไม่มีก็รับตัวของมันเองเนี่ยรับทั้งสองถ้าพิจารณาในส่วนที่จะมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีตอนนี้นี่เพิ่งจะมีแสดงว่าการมีของเราเนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก่อนหน้านี้ไม่มีตอนนี้นี่มีอีกและต่อไปก็ไม่มีอีกเห็นไหมรับทั้งสองแบบทั้งสองกรณีเขาก็เรียกว่ามุมเกณแล้วอาลัมล่ะอาลัมก็คือพิจารณามาจากคำว่าอาลามอาลัมุนอาลัมุนมินันอาลามพิจารณาจากการที่มันเป็นหลักฐานเครื่องบ่งชี้เครื่องยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นมีเป็นหลักฐานว่าอัลลอฮ์นั้นมีเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอัลลอฮ์มีเขาเรียกว่าอาลัมเขาเรียกว่าอาลัมซึ่งเอามาจากคำว่าอาลามะอาลามะก็แปลว่าหลักฐานก็แปลว่าเครื่องหมายเครื่องบ่งบอกว่าอัลลอฮ์นั้นมีคิดกันตามคนละแง่คนละมุมแต่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นพอเราจะเห็นว่าพออุลามะบอกว่าไหนดาลิลไหนหลักฐานที่ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีอาลัมอีนีเขาใช้คำนี้ถ้าจะใช้คำว่ามักลูกอีนีได้ไหมได้ฮาดิสอีนีได้ไหมได้แต่เขาก็ไม่ใช้เขาใช้พวกพิจารณาในแง่ที่มันเป็นอัลามัดก็ใช้คำนี้แม้ว่าสิ่ง4ประการนี้มันจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าในภาษาอาหรับเองเนี่ย
แม้ว่าสิ่งเดียวกันก็ตามแต่ว่าพอพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันก็มีความต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองซึ่งผมจะไม่กล่าวแล้วนะที่นี้มันจะไม่กล่าวอีกแล้วเพราะฉะนั้นอุลามะแล้วมีคำถามขึ้นมาว่ามีคำถามขึ้นมาว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช่คำว่ามุคอลาฟะตุฮูลิลมะคลูกอตแล้วถ้าเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยแสดงว่าเราจะใช้คำว่ามุคอลาฟะตุฮูลิลมะคลูกอตได้ไหมเราจะบอกว่ามุคอลาฟะตุฮูลิลมุมกินาตได้เปล่ามุคอลาฟะตุฮูลิลอาลามีนอัลลินอาวาลิมได้ไหมอุลามะไม่เอาคำนี้มาใช้แต่กลับใช้คำนี้มาแทนเนื่องจากมันก็มีเหตุผลอยู่ซึ่งจะไม่อธิบายแล้วมันก็ไกลออกไปอีกทีนี้กลับมาสู่หัวข้อที่เราคุยกันอยู่มุสนะบอกว่าฮันดอลากิตอตาฮูบาฮูโซญจงรู้ขอให้เรารู้ไว้เถิดว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นมัคลูกนี้คือสิ่งถูกสร้างเหล่านี้ก็คือฮาดิสเหล่านี้สิ่งใหม่ต่างๆเหล่านี้ดูวอเปอร์การโรยะนี่ติดะเลปัสดาริปาโดดูวอเปอร์การโรให้เขียนเอาไว้ตรงนั้นดูวอเปอร์การโรยะนี่ติดะเลปัสดาริปาโดดูวอเปอร์การโรมัคลูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอยู่สองประการหมายความว่าไม่เกินไปจากสองนี้ไม่พ้นไปจากสองประการนี้ไม่อันหนึ่งก็อันใดเมื่อพูดถึงคำว่ามะคลูกไม่อันหนึ่งก็อันใดไม่หลุดไม่พ้นไปจากสองนี้เขาเรียกว่าดูว่าเปิดการอดที่ดะเลปัสดาริปะดะดูว่าเปิดการอดที่ผมเกิดเอาไว้แล้วเมื่อบอกว่าฮาดิซุนหรือว่ามะคลูกุนหรือว่ามุมกินุนหรือว่าอาลามุนเนี่ยก็ไม่เกินไม่หลุดไปจากสองประการนี้ไม่พ้นออกไปจากสองนี้ไม่หนึ่งก็อันนี้ไม่อันนี้ก็อันนี้สองนี่แหละไม่มีอันที่สามแล้วอุลามะได้ทำการตรวจสอบแล้วอุลามะทำการตรวจสอบแล้วทีนี้ถ้าเขาถามว่าเอาแล้วรู้ได้ยังไงว่าไม่พ้นไปจากสองเนี่ยเขาเรียกว่าบิลิสติกรอนั่นก็คือการที่อุลามะได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วพิจารณาตรวจสอบเช็คกันละเอียดแล้วสุดท้ายก็ตกผลึกแล้วว่าสิ่งต่างๆมัคลุกเนี่ยไม่เกินไปจากสองนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ลึกซึ้งต้องเรียนในวิชามักุลาตเรียนในวิชามักุลาตทีนี้แหละชัดเจนแล้วว่ามัคลุกเป็นอย่างนี้และไอ้คนที่บอกว่าลงอัลลอฮ์ลงอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ไปอัลลอฮ์ขึ้นเนี่ยเต็มๆนั่นก็คือการอิสบาตคือการไปยืนยันซิฟัตของมักลุกให้แก่อัลลอฮ์ทันทีเลยเพราะมันไม่พ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นสองประการสองประการอันใดล่ะสัตูโยเห็นไหมสัตูโยสัตูดาริดูวะปุตการโรประการแรกจากสองประการคือสิ่งแรกจากสองสิ่งมักลุกเนี่ยพอบอกเขาว่ามักลุกเนี่ยจะไม่เกินไปจากสองนี่ล่ะประการแรกสิ่งแรกจากสองสิ่งนั้นก็คือบันโดยังอาโดเอียละบันโดยังอาโดนั่นก็คือสิ่งที่มีสิ่งที่มีนะพอพูดคำว่ามีปุ๊บก็อย่าลืมสิความหมายของมันว่าอย่างไรสิ่งที่มีเราอธิบายผ่านพ้นมาแล้วเมื่อบอกคำว่าเมายูดมีเป็นสิ่งมีสิ่งที่มีเมื่อบอกว่ามีเมื่อบอกว่ามีหมายความว่าอะไรยะนี่ถ้าเป็นภาษาอาหรับก็เมายูดุนยะนี่มายุดรกูอันนี้อธิบายมาแล้วก่อนเนี่ยบิอิฮดาอัลฮาวาสอัลคัมส์มายุดรกูบิอิฮดาอัลฮาวาส
อัลคอมส์นี่คือสิ่งมีคำนิยามของคำว่ามีเนี่ยไอ้ตัวนี้มายุดรกูบีอิฮดาอัลฮวาซีอัลคอมซีถ้าจะดาวบิดภาษามลายูก็บอกว่าบันดายังอะดอยะนีก็เขียนเข้าไปยะนีเปอร์กาโรยังดีดาปัดดีดาปัดอากันเดียวDengan salah satu daripada segala ha กำกับเขียนเอาไว้ได้ในกิตาบเขียนเอาไว้ได้ segala pencenderaanPencenderaan ni patania pencenderaan ถ้าเป็นมาเลเซียจะว่าปาจาอินเดรอเขาไม่เคยได้ยินคำนี้มาเลถ้าปัตตานีก็บอก pencenderaan pencenderaan แต่ความจริงแล้วเนี่ยภาษามาเลเซียภาษามาเลที่ใช้เนี่ยก็คือปาจาอินเดรอเราก็ใช้ภาษาปัตตานีกันเลยกัน pencenderaan yang limoสิ่งบริการสิ่งยั่งซึ่งสิ่งต่างๆซึ่งดีดาปัดสิ่งต่างๆซึ่งเรารับรู้อาการเดียวอาการบริการต่อสิ่งนั้นนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเรารับรู้สิ่งเหล่านั้นเราสามารถรับรู้สิ่งเหล่านั้นดีดาปัดดึงันซาลซาตูด้วยกับสิ่งส่วนหนึ่งส่วนใดด้วยกับหนึ่งใดส่วนหนึ่งส่วนใดดาริปาโดจากสิกาโลบันดาปันเจนปันเจนตระอันประสาทสัมผัสยังลีโมที่ทั้งห้าสิ่งซึ่งที่เรารับรู้สิ่งนั้นสิ่งซึ่งที่เรารับรู้สิ่งเหล่านั้นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดจากบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้ามนุษย์เราอัลลอฮฺตะอาลามนุษย์ที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ซึ่งประสาทสัมผัสนะนะก็จะมีห้าบางคนจะบอกว่ามีประสาทสัมผัสที่หกคือเห็นของแปลกๆไอ้นั่นก็ไม่เกินไปจากห้านั่นแหละเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ให้เขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นประสาทที่6ประสาทสัมผัสที่6อะไรหรอกก็เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นแหละperkara yang didapat akan dia dengan salah satu daripada segala pencenderaan yang 5 สิ่งต่างๆซึ่งที่เรารับรู้มันนั้นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดจากบรรดาประสาทสัมผัสทั้ง5นี่เขาเรียกว่าสิ่งที่อะดอบันดอยังอะดอกำหนดไว้ก่อนสิ่งมีประการแรกก็คือเป็นสิ่งที่มีจะบอกว่ามีนั้นก็ต่อเมื่อเรารับรู้มันด้วยกับหนึ่งจากทั้ง5ประสาทสัมผัสซึ่งผ่านมาแล้วผมก็อธิบายมาแล้วเนี่ยสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เพิ่งจะได้รับกิตาบอะไรเพิ่งที่จะเริ่มเรียนก็มาย้อนกันอีกทีนึงประสาทสัมผัสทั้ง5อันแรกเขาเรียกว่าอะไรนะเปเลฮัดการมองเห็นpendengar การรับฟังการได้ยินการได้ยินนี่เป็นประสาทสัมผัสหนึ่งที่กระทำโดยผ่านหู pendengar การได้ยินเปื้ออะไรอีกอ่ะเปื้อกระจับเปื้อกระจับภาษาปัตตานีก็เป็นกระจับก็คือการรับการชิมการรับรส
การรับรสชาติกระจับเนี่ยผ่านลิ้นถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเห็นแสดงว่าสิ่งนั้นก็ตัดไปสินไปได้ว่ามันคือสิ่งที่มีหรือเราไม่เห็นแต่เราได้ยินสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีหรือเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินแต่เรารับรสชาติได้โดยกับลิ้นสิ่งนั้นก็เรียกว่าสิ่งที่มีสามแล้วนะอันที่สี่เปอร์จิยุมเปอร์จิยุมก็คือปงีดูมาเลเซียเขาบอกว่าปงีดูเปอร์จิยุมก็คือการรับกลิ่นเรามองไม่เห็นเราไม่ได้ยินเรารับรสชาติโดยลิ้นไม่ได้แต่เราได้กลิ่นกลิ่นเหล่านั้นแหละเป็นสิ่งที่มีนะตัดสินไปได้ว่ามีอันดับสุดท้าย1 2 3 4 5อะไรปัจจิยมเปอญันโตเปอญันโยนูนูนตาวาวฮอเปอญันโตก็คือการสัมผัสการสัมผัสนะปัญญาตัวคือการสัมผัสสัมผัสด้วยกับเรือนร่างต่างๆเหมือนกับความเย็นน่ะความเย็นนี่เราเห็นมันไม่เห็นมันอยู่ที่ก้อนน้ำแข็งแล้วเราเห็นมันมันเรามองไม่เห็นเราได้ยินมันไหมเราก็ไม่ได้ยินแล้วเราไปชิมมันเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันเย็นเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าที่ลิ้นนะมันก็มีสองประสาทสองประสาทสัมผัสอยู่ประสาทที่เอาไว้รับรสชาติแล้วก็ประสาทที่เอาไว้รับเรื่องของเนี่ยการสัมผัสเนี่ยแต่เราก็รับมันก็ผ่านความถ้าเราบอกว่าน้ำแข็งนั้นเย็นเรารู้เราแตะลิ้นจะก็บอกไปว่าประสาทที่อยู่ที่ลิ้นน่ะมีอยู่สองประสาทสัมผัสที่รับรสและก็ประสาทสัมผัสที่เขาเรียกว่ารับความรู้สึก12เพราะฉะนั้นบางคนเห็นไหมเวลาป่วยเป็นไข้เนี่ยลิ้นเนี่ยไม่มีรสอัลลอฮฺตะอาลาไม่ให้ประสาทสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยทำงานเพื่อประสาทสัมผัสเหล่านั้นไม่ทำงานกินอะไรก็ไม่มีรสชาติไปหมดแต่ขณะเดียวกันลิ้นก็ยังรู้ว่ามีความเย็นความร้อนอยู่เห็นไหมมันก็คนละหน้าที่ปากกระจับความเย็นเนี่ยเราไปดมเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นของความเย็นหรอกแต่เมื่อเราแตะเราก็รู้ทันทีว่ามันเย็นสรุปง่ายๆก็คือเมื่อพูดถึงว่าบันเดอร์อโดสิ่งที่มีอะสิ่งที่มีก็คือสิ่งที่เราสามารถจะรับรู้ด้วยกับหนึ่งใดจาก5ประสาทสัมผัสนี้นั่นเขาเรียกว่าบันเดอร์ยังอโดบันเดอร์ยังอโดเพราะฉะนั้นมรรคโลกทั้งหมดที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไม่พ้นไปจาก2ประการประการแรกเขาเรียกว่าบันเดอร์ยังอโดเป็นสิ่งที่มีแต่ว่าการมีของมันน่ะตูปันดีตูรุสตูปันดีตูรุสเป็นสิ่งที่มีซึ่งตูปันเนี่ยแปลว่าต้องยึดติดต้องพึ่งพิงมันต้องพึ่งต้องพิงต้องยึดต้องติดการมีของมันจะมีโดยลำพังไม่ได้จะมีโดยลำพังไม่ได้การมีของมันต้องยึดติดต้องพึ่งพิงดีตูรุสต้องพึ่งพิงยึดติดดีตูรุสดีเนี่ยก็คือปาโดนั่นแหละปาโดต้องยึดต้องติดต้องพึ่งต้องพิงต่อต้องยึดต่อต้องพึ่งพิงต่อต้องยึดติดต่อตูรุสก็คือแก่นต้องพึ่งพิงต่อแก่นต้องพึ่งพิงต่อสิ่งอื่นตูรุสก็คือเป็นสิ่งอื่นคำว่าตูรุสในที่นี้ก็คือยะนียีเรมนั่นแหละต้องพึ่งพิงไปยังสสารอื่นมันมีอยู่ก็จริงแต่การมีของมันจะมีโดยลำพังไม่ได้จะต้องพึ่งพิงจะต้องยึดติดไปยังสิ่งอื่น
ไปยังแก่นอื่นไปยังสสารตัวอื่นเห็นไหมจะอยู่โดยลำพังไม่ได้จะโดยลำพังไม่ได้เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างนี้เห็นภาพแล้วทีนี้เห็นภาพง่ายมันไม่ยากมันไม่ยากมีนะมันมีแต่ว่าจะมีโดยลำพังไม่ได้การมีจะต้องยึดติดต้องพึ่งพิงไปสู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือตุรุสตุสอันนี้ก็คือแก่นก็คือหลักแก่นหลักนั่นเองต้องยึดต้องพึ่งพิงไปยังแก่นหลักของสิ่งหนึ่งยังเนาะกระตุ้มปัดโกส่งยังเนาะกระตุ้มปัดโกส่งยังเนี่ยจะให้ซีฟัตไปไหนก็ได้ยังเนี่ยจะใส่ซีฟัตของคำว่าตุรุสโกส่งจะให้ซีฟัตไปยังคำว่าเบนโดยังอโดก็ซอทั้งสองเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอารอดหรือยิริมทั้งหมดนั้นก็ล้วนต้องการที่อยู่ไปทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่ายิริมนั้นมีโดยลำพังการยึดที่อยู่ของมันก็ยึดโดยลำพังตัวของมันเองส่วนอารอดเนี่ยแม้ว่ามันจะยึดที่อยู่ก็เถอะแต่ว่าการยึดที่อยู่ของมันเนี่ยยึดผ่านการอยู่ยึดติดกับยิริมเพราะฉะนั้นเลยถ้าเกิดว่าให้คำว่ายั่งเนี่ยเป็นลักษณะของตุรุษเนี่ยง่ายสุดแล้วไม่ต้องคิดมากเบนเดอร์ยังอัดเดอร์ตูปันดีตุรุษคือสิ่งหนึ่งที่มันมีและการมีของมันอ่ะต้องยึดติดอยู่ที่สิ่งอื่นแกนหนึ่งนี่อุลามะเขาเช็คเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ต้องไปเช็คไม่ต้องไปเช็คมากๆเขาเช็คมาให้แล้วทำความเข้าใจในสิ่งที่อุลามะเขาบอกเราก็พอและก็พิจารณาของใกล้ๆตัวก็พอแล้วไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปเดินรอบโลกแล้วไปแสวงหาเขาอุลามะเขาเช็คให้เรียบร้อยแล้วอุลามะเขาแสวงหาทำการเช็คเรียบร้อยแล้วเขาอิสติกรอแล้วนะสิ่งนั้นน่ะมันมีแล้วก็ยึดติดอยู่ที่สิ่งอื่นตูรุสยังเนาะเกิดตึมปัดโกสงไอ้นี่ถ้าคนที่ติดตามมาในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ผมว่านี่มันมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคนที่ยังไม่ติดตามเขาก็สามารถกลับไปดูได้หรือว่าต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจนี้เพิ่มขึ้นมาอีกมันไม่ยากมากรู้จักมักลุกนี่ไม่ยากถ้ารู้จักมักลุกนี่ไม่ยากรู้จักอัลเลาะห์น่ะก็ไม่ยากอีกแต่ต้องผ่านการรู้จักมักลุกก่อนแล้วก็จะรู้จักอัลเลาะห์ดีถ้าเกิดว่าไม่รู้จักตัวเองเห็นไหมที่อุลามะบอกว่ามันอารอฟะนัฟซะฮูฟะกอดอารอฟะร็อบบะฮ์ผู้ใดที่เขารู้จักตัวเองดีแน่นอนเขาก็จะรู้จักอัลลอฮ์ได้ดีเขารู้จักอัลลอฮ์ได้ดีเมื่อเขารู้จักตัวเองว่าเขาน่ะเป็นยิเรมเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่ยิเรมเมื่อเขารู้จักว่าซีฟัตต่างๆของเขาน่ะเป็นอารอดเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่อารอดเมื่อเขารู้ว่าเขามีความอ่อนแอเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีความสามารถเมื่อเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นความเขาเนี่ยมีความเป็นสิ่งใหม่เขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่สิ่งใหม่เห็นไหมพิจารณาตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุลามะบอกว่ายังเนาะเกิดตัมปัดกอส่งสิ่งซึ่งเป็นแกนน่ะที่บอกว่าเป็นสสารที่เป็นแกนหลักที่ว่าสิ่งนี้มายึดติดอยู่นะสิ่งนี้เนี่ยยังเนาะเกิดตัมปัดกอส่งสิ่งซึ่งที่ต้องการเนาะนี่แปลว่าต้องการมีความต้องการคืออย่างนี้คือปาโดเนาะต้องการไปยังตัมปัดกอส่งไปยังสถานที่เดิมเนี่ยตัมปัดแปลว่าที่กอส่งนี่ว่าเปล่าที่ว่างเกิดตัมปัดกอส่งนี่ที่ว่างต้องการไปยังที่ว่างต้องการไปยังที่อยู่ต้องการไปยังที่ว่างและต้องการไปยังที่อยู่อ่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงอ่านไปก่อนมาโกดินาโมกันอารอดมาโกดินาโมกันดังนั้นก็ให้เรียกก็ได้เรียกดินาโมนี่ก็ได้เรียกดินาโมกันยะนิอากันเบนโดอิตูยะนิอากันเบนโดอิตูดังนั้นก็ให้เรียกสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่บอกว่ามีเมื่อกี้น่ะการมีของมันน่ะต้องยึดติดกับสิ่งอื่นจะมีโดยลำพังไม่ได้ต้องไปยึดกับสิ่งอื่นด้วยจะมีน่ะมีแหละแต่มีต้องไปยึดกับสิ่งอื่นถ้ามันออกจากสิ่งอื่นปุ๊บมันก็จะสลายทันทีอัลเลาะห์จะทำลายมันไปทันที
นี่เป็นกฎเกณฑ์ของอารอดอันนี้อารอดเนี่ยลายังตะกิลุมินมะฮัลลินอิลามะฮัลลินอารอดเนี่ยจะไม่เคลื่อนย้ายจากที่ที่หนึ่งไปยังอีกที่ที่หนึ่งตราบใดที่มันยังคงอยู่บนยิเรมมันก็ยังปรากฏอยู่แต่เมื่อมันเคลื่อนตัวออกจากยิเรมถึงเวลาที่มันจะต้องดับศูนย์เป็นเวลาที่มันต้องดับศูนย์นี่ก็คือกฎเกณฑ์ของอารอดเพราะฉะนั้นแล้วท่านมุสันได้บอกว่ายังนกเสือมาก็ดินาโมกัดอารอดก็ให้เรียกสิ่งนั้นว่าอารอดุนภาษาอาหรับอารอดุนสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารอดให้เรียกว่าอารอดุนยังมองไม่เห็นเว้ยเฮ้ยยังมองไม่เห็นยังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างหน่อยสิมุสันเน่ยกตัวอย่างให้เห็นแบบง่ายๆหน่อยเซปเปอร์ตี้ฮิจาวยกตัวอย่างเช่นฮิจาวสีเขียวสีเขียวเมื่อเรายกตัวอย่างสีเขียวจะยกตัวอย่างแบบเพรียวๆก็ไม่ได้เพราะว่าเขียวนี่มันจะอยู่โดยลำพังไม่ได้มันจะต้องยึดกับสิ่งสิ่งหนึ่งสีเขียวต้องถามต่อไปว่าสีเขียวที่มีอยู่ณสิ่งใดแล้วก็เขียนกำกับเอาไว้สเปติฮิยาวยะนี่ยังตูปันอโดปาเดดาวกายูสเปติฮิยาวยังตูปันอโดปาเดดาวกายูอย่างเช่นยกตัวอย่างสีเขียวสีเขียวซึ่งที่ยึดติดอยู่ที่ใบไม้ดาวกายูก็คือใบไม้เอาดูสิใบไม้เนี่ยมันมีสีอะไรมีสีเขียวมีสีเขียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีเขียวที่ยึดติดอยู่ที่ใบไม้น่ะลองดูสิใบไม้นี่มีสีเขียวไหมเอาเนี่ยเอามาของปลอมก็เถอะเนี่ยเขียวเนี่ยใบของมันน่ะมีความเขียวใบของมันมีความเขียวเห็นไหมยังเช่นคำว่าเขียวสีเขียวที่ยึดติดเกาะติดพึ่งพิงอยู่ที่ใบไม้ถ้ามีสารตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการที่จะให้ใกล้ชิดกับการยกตัวอย่างของมูซาเนฟก็อยากใช้คำว่าใบไม้ก็ใช้คำว่ากล้วยเปลือกกล้วยอ่ะฮิญาวยานิฮิญายังตูปันปาเดปีสังเดี๋ยวมุสันเนฟก็บอกข้างหน้าแล้วเนี่ยใช่แล้วถูกต้องแล้วสเปติฮิญาวเช่นสีเขียวหนึ่งดานคลัดคลัดคลัดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าฝาดความฝาดอันนี้ยกตัวอย่างของรสชาติแหละอันนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างของสีสิ่งที่มองเห็นสีเขียวนี่ถามว่าเห็นไหมเห็นด้วยกับสายตาของเราพอเห็นปุ๊บเนี่ยถามว่าสีอะไรสีเขียวสีเขียวสายตาของเราเนี่ยเห็นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตาบอดสีเห็นไหมอัลลอฮ์ก็จะลบคุณลักษณะบางอย่างของซีฟัตประสาทสัมผัสนั้นจนมองอาจจะสีจะเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมองเห็นสีเขียวคือเรามองเห็นด้านคลัดนี่แปลว่าฝาดนี่เป็นรสชาติแล้วเป็นรสชาติคลัดฝาดด้านสยุแล้วก็ความเย็นเขียวแล้วก็ฝาดแล้วก็เย็นสยุเย็นอาเตปานัสอาเตปานัสหรือว่าร้อนอาโตเนี่ยตบไปยังคำว่าเย็นจะเย็นหรือว่าร้อนอันนี้ต้องเอาอันใดอันหนึ่งนะเพราะมันจะรวมกันไม่ได้คละสยุเย็นอาโตปานัสหรือว่าร้อนเช่นความเขียวสีเขียวและก็ความฝาดและก็เย็นหรือว่าร้อนยังอาโดปาโดปิสังยังเนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกเป็นสีฟัตถ้าเรียนอิบารัตนาฮูเนี่ยยังเนี่ยให้สีฟัตทั้งหมดสีฟัตของฮิยาวสีฟัตของคละและก็สีฟัตของสยุอ่านใหม่ยังเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อมให้หมดคำว่ายังเนี่ยก็คือเอาไปเชื่อมจากคำว่าฮิยาวด้วยถ้าเราอ่านอิบารัตหนังสือให้ได้จะอ่านอย่างนี้สเปติฮิยาวยังอโดปาโดปิสังเช่นว่าความเขียวที่มีอยู่ที่กล้วย
ล้วยยังอะดอปะดอปิซังความเขียวที่มีอยู่ณที่กล้วยเขียวที่มียึดติดอยู่ที่ตัวกล้วยแต่กล้วยประเภทไหนล่ะที่ว่ามีความเขียวน่ะปีซังยังปูติกยังเนี่ยเป็นซิฟัตให้กับปีซังปีซังยังปูติกกล้วยที่อ่อนปูตินี่คือยังไม่สุกกล้วยดิบกล้วยดิบกล้วยที่ยังไม่สุกปูติเนี่ยแปลว่าดิบคือยังไม่สุกกล้วยที่ดิบกล้วยที่เอาอีกแล้วถ้าดิบกับสุกนี่มันก็หลายเรื่องอีกเพราะว่าคนเราเนี่ยนะกล้วยดิบดิบในตัวกล้วยแล้วก็ดิบจากการที่ว่าก่อนการปรุงคนละเรื่องนะคนละเรื่องอีกจะให้ความหมายยังไงดีตรงนี้เหมือนกับว่าเราเอากล้วยมาแล้วเราไปต้มต้มพอต้มแล้วนี่สุกสุกเนื่องจากการต้มอันนี้สุกอีกแบบนึงแสดงว่าก่อนที่จะต้มเนี่ยกล้วยเนี่ยยังคงดิบอยู่แสดงว่าไม่สุกอันนี้คือในส่วนของการต้มแต่นี่คิดกันตรงที่ตอนที่มันยังเป็นอยู่บนต้นเนี่ยการสุกของมันก็คือการเป็นสีเหลืองความหวานที่เกิดความเป็นสีเหลืองและก่อนจะสุกนี่เรียกว่าดิบเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็คือกล้วยอ่อนดีกว่ากล้วยอ่อนนั่นก็ได้ยังปูติในกล้วยที่อ่อนนั่นก็คือเช่นความเขียวที่อยู่ที่กล้วยที่อ่อนกล้วยดิบนั่นแหละกล้วยของเราน่ะตอนที่ยังไม่สุกน่ะถามว่าสีอะไรเปลือกของมันน่ะสีเขียวแล้วรู้แล้วคำว่าเขียวน่ะมีไหมสีเขียวน่ะมีไหมมีรู้ได้อย่างไรว่ามีเพราะว่าเรามองเห็นด้วยสายตาของเราและมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ณที่กล้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าตูรุสก็คือแกนของสิ่งหนึ่งแกนกลางของสิ่งหนึ่งแล้วก็เขียวนั่นแหละก็คือซิฟัตก็คือสิ่งที่ไปยึดติดอยู่ที่กล้วยไอ้ตัวเขียวนั่นแหละเขาเรียกว่าอารอดไอ้สีเขียวนั่นแหละเขาเรียกว่าอารอดเขาเรียกว่าอารอดไอ้ตัวกล้วยนั่นล่ะกล้วยนั่นเขาเรียกว่ายิเรมซึ่งต่อไปมูซาเนฟก็จะบอกให้รับรู้ฮะสปาร์ตีฮิเจ้าด้านขลัดขลัดก็แปลว่าฝาดความฝาดอย่างนี้ยังอเดอร์ปาเดอร์ปีสร้างยังปูติกก็คือความฝาดที่ยังมีอยู่ที่กล้วยที่ดิบกล้วยดิบกล้วยที่ยังไม่สุกแล้วเราไปกินเนี่ยมันมีรสชาติยังไงมีรสชาติที่ฝาดนั่นคือความฝาดฝาดเนี่ยปรากฏอยู่ที่กล้วยที่ดิบถามว่าฝาดนี่มีไหมตอบว่ามีรู้ได้อย่างไรว่ามีเนื่องจากสัมผัสได้ด้วยกับรับรู้ได้ด้วยกับการชิมผ่านลิ้นรู้ว่าฝาดขึ้นมาต้องใช้ลิ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมุสลิมว่าขลัดด้านสยุและก็ความเย็นสยุยังอัดเดอร์ปาเดอร์ปีสร้างยังปูติความเย็นที่อยู่มุสลิมไม่รู้จักอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเขาว่าสยุมาเพราะต้องการจะให้เห็นถึงการสัมผัสไปด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยกล้วยเนี่ยมันจะเย็นมันจะร้อนมันก็ต้องอยู่ที่อากาศด้วยใช่ไหมแกก็เลยเอามาสองเลยแหละสยุยังอัดเดอร์ปาเดอร์ปีสร้างยังปูติคือความเย็นที่ยังมีอยู่ที่กล้วยที่มันดิบกล้วยดิบเนี่ยเวลาตอนกลางคืนหลังจากฝนตกเวลาเราไปจับมันก็เย็นมีความเย็นแต่ถ้าเกิดว่าตอนกลางวันดวงอาทิตย์มันส่องมาแล้วก็มันเกิดอยู่ในความร้อนกล้วยมันก็ร้อนขึ้นพอไปจับเนี่ยมันมีความร้อนฮะร้อนเย็นก็ตามอยู่ที่กล้วยที่มีความดิบกล้วยที่ว่าปูติกหมดไปไอ้ส่วนของกล้วยเนี่ย3ซิฟัตมุสลิมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮิญาวก็ดีเรียกว่าอารอดคลัดความฝาดก็เรียกว่าอารอดสยุความเย็นก็เรียกว่าอารอดหรือว่าปานัสแปลความร้อนก็เรียกว่าอารอดหมดนั่นเรียกว่าอารอดหมดเข้าใจนะอินชาอัลลอฮ์อันนี้นี่รู้จักมะคลุกก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจถ้าขึ้นกระดานแล้วนี่เข้าใจแล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้เขียนแล้วทีนี้ต้องให้กำกับเอาไว้ด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ ซิฟัตเนี่ยซิฟัตเรื่องใหญ่อาเตอปานัสยังอเดอร์ปาเดอร์ปีสังยังปูติและถ้าในทางกลับกันล่ะทางกลับกันถ้ากล้วยที่สุกอ่ะถ้ากล้วยที่สุกถามว่าที่เปลือกกล้วยมันจะมีสีอะไรสีเขียวจะมีอยู่หรือเปล่าสีเขียวนั้นไม่อยู่ละอัลลอฮ์ทำลายสีเขียวไปแล้วก็สร้างสีเหลืองมาแทนสีเหลืองนั้นมาทดแทนสีเขียวสีเขียวนั้นไปไหนล่ะหายไปไหนกฎเกณฑ์หนึ่งของอัลลอฮ์ก็คือมันจะไม่เคลื่อนย้ายละ
ถ้ามันออกไปจากยีเรมก็คือออกไปจากตัวที่มันยึดเมื่อไรมันก็จะพินาศไปมันก็จะสูญสลายไปอัลลอฮ์จะทำลายมันไปเสียไม่ใช่ว่าพอว่ากล้วยสุกความเขียวเนี่ยกระโดดไปเกาะอยู่ที่ใบไม้นะโอ้ยความเขียวที่มีอยู่ตอนที่ยังดิบนะตอนนี้เนี่ยพอมันสุกเนี่ยความเขียวเนี่ยกระโดดหนีไปอยู่ที่ใบไม้แล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะสูญสลายอัลลอฮ์จะทำลายไปเสียแล้วก็ทดแทนสร้างสีเหลืองมานี่แหละกุดรัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมทดแทนสร้างสีเหลืองมาสร้างสีเหลืองมาแทนแล้วก็ความฝาดเมื่อกี้ล่ะความฝาดเมื่อกี้อัลลอฮ์ก็ทดแทนด้วยกับความหวานบางกล้วยที่มันหวานบางกล้วยที่มันปนเปรี้ยวก็เปรี้ยวไปความหวานอัลลอฮ์ก็ทดแทนด้วยกับความหวานแทนเช่นเดียวกันความเย็นเมื่อถูกความร้อนก็กลายเป็นความร้อนขึ้นมาเห็นไหมกล้วยเนี่ยยังดันเซปติบ้างยังไม่หมดแกยกตัวอย่างเพียงแค่3เท่านั้นเองเปเลฮัตก็คือการเห็นนั่นก็คือสีเขียวแล้วก็คลัดก็คือการชิมปกจับแกยกตัวอย่างแค่2แล้วก็สยุก็คือการสัมผัสยังเหลืออีก2ยังเหลืออีก2อารอดที่ยังไม่บอกยกตัวอย่างแล้วก็ยกตัวอย่างให้หมดบอกว่าดันเซปติบ้างบ้างและเช่นและอาทิเช่นบ้างบ้างบ้างนี่ก็คือแปลว่ากลิ่นต่างๆกลิ่นต่างๆเราเนี่ยรู้ไหมกลิ่นนั้นมีไหมถามว่ากลิ่นนั้นมีไหมตอบว่ากลิ่นนั้นมีรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่มีตอบว่าเนื่องจากเรารับรู้ด้วยกับการดมนั่นก็คือประจิมของเราก็คือการดมของเราเราให้ประสาทสัมผัสมาเพราะฉะนั้นเห็นไหมคนที่พอเป็นโควิดเห็นไหมคนวันเอียร์จะบินเลยมีแต่ขอเราแต่เราทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากโรคภัยเหล่านี้คนที่เป็นโควิดเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ให้เชื้อโควิดน่ะมันมาทำลายหรือว่ามาสกัดมาทำลายประสาทสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยประสาทสัมผัสที่มีอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นกระบวนการของมันประสาทสัมผัสที่มีอยู่เนี่ยถูกทำลายไปพอถูกทำลายไปเนี่ยก็ไม่รับกลิ่นแล้วเริ่มไม่ได้รับกลิ่นหรือพอชิมไปเนี่ยก็ไม่ได้รับรสชาติแล้วประสาทสัมผัสนั้นถูกทำลายไปถูกกดเอาไว้ด้วยกับโรคเหล่านั้นด้วยกับเชื้อเหล่านั้นเห็นไหมอัลลอฮ์ฮุอักบัรนี่เขาเรียกว่าเป็นอนุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆถ้าเราพิจารณาแล้วนะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์รอบนี้เนี่ยส่งมาลงปอดรอบนี้พอเข้าปุ๊บเนี่ยเจาะตรงปอดทันทีไม่ไปอื่นแทนที่ว่าจะกระจายด้วยโอ้ยวันนี้คนนี้กูขี้เกียจลงปอดเว้ยไปลงเท้าดีกว่าก็ไม่ลงไม่ไปเท้าลงปอดก็จู่โจมลงไปที่ปอดทันทีและไปทำลายตัวปอดรอบนี้เนี่ยมาทำลายปอดแทนที่จะลงไปทำลายตับไตก็กลับไปทำลายปอดแทนมันเหมือนกับถูกส่งมาเพื่อต้องการที่จะสื่ออะไรถึงเราซึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่วนหนึ่งที่เราได้รับก็คือเรารู้ว่าลมหายใจของเราแต่ละลมหายใจที่สูดเข้าไปนั้นมีค่านักอย่าให้ปล่อยให้ลมหายใจของเรานั้นหมดไปด้วยกับสิ่งที่ไร้สาระพวกมาถึงเวลาเมื่ออัลลอฮฺตะอาลานำมันกลับไปแล้วเนี่ยลมหายใจแต่และลมหายใจเนี่ยมีค่ามากมีค่าอย่างยิ่งเมื่อตกคนที่มีความสมบูรณ์อยู่ก็ต้องชุกูดให้มากๆแล้วก็ต้องรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทีนี้แล้วเนี่ยมุสลิมบอกว่าสปาร์ตีบ้างเช่นว่ากลิ่นต่างๆด้านสวรรแล้วก็เสียงเห็นไหมสกรีนแล้วก็เสียงทำไมมุสอนเนบจึงแยกออกมาต่างหากล่ะยกตัวอย่างทำไมไม่บอกไปทีเดียวกันหมดบอกไปทีเดียวมุสอนเนบแยกมาเนื่องจากว่า3ซีฟัตแรกเนี่ย3อารอดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันยึดติดอยู่ที่กล้วยซึ่งเราเห็นง่ายๆส่วนอารอดอีก2เนี่ยมันยึดติดอยู่ที่อากาศเป็นหลักมันอยู่ที่อากาศมันต้องผ่านอากาศต้องมีตัวแปรผ่านอากาศเข้ามา
จมูกถึงจะสามารถรับกลิ่นเหล่านั้นได้สปฏิบาวเช่นว่ากลิ่นต่างๆด้านสัวรอแล้วก็เสียงต่างๆเสียงเนี่ยสัวรอสัวรอเสียงต่างๆเราได้ยินว่าคนนั้นร้องเพลงก็ได้ยินคนนั้นเปิดคนนั้นเคาะสิเคาะประตูเราก็ได้ยินเสียงต่างๆเราได้ยินมาบ่าวดันสัวรอยังอัดอปะดะฮาวะยังนี่เป็นสิฟะได้กับบ่าวนะก็คือกลิ่นและก็เสียงซึ่งที่มีอยู่ที่ฮาวะซึ่งที่ปรากฏมีอยู่ที่ฮาวะฮาวะแปลว่าลมแปลว่าอากาศแปลว่าอากาศฮาวะฮาวะนี่ก็คืออากาศฮาวะนี่ก็คืออากาศเสียงมันมากับอากาศการเดินทางของมันน่ะมันผ่านอากาศแต่ความเป็นจริงแล้วเสียงเนี่ยมันเดินทางผ่านถ้าเราเรียนในวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็ผ่านไม่ใช่ผ่านอากาศสมมติมันผ่านสามช่องทางหนึ่งผ่านอากาศสองผ่านของแข็งสามผ่านของเหลวถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเวลาคนเรียกเราเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ได้ยินหรือมีเสียงของเครื่องยนต์ขับเครื่องผ่านมาเราดำน้ำเราก็ได้ยินเสียงเครื่องเพราะเสียงเนี่ยมันจะผ่านมาทางตอนนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันยึดอยู่ที่น้ำเราก็ได้ยินผ่านน้ำบางทีเนี่ยเสียงก็ยึดผ่านกับของแข็งมันก็เราเคาะเราอยู่เราแนบหูฟังแล้วเราก็จะได้ยินเสียงคนเดินมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเสียงต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านไม่ว่าจะผ่านสิ่งใดก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้การมีของมันนั้นน่ะจะมีโดยลำพังไม่ได้มันต้องยึดอยู่ที่สิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอารอดเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างกันเต็มเลยทีนี้สีดำเนี่ยเป็นอารอดไหมเป็นเนื่องจากมันมีเราเห็นแล้วมันมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ฐานมีอยู่ที่เส้นผมเป็นต้นความหวานนี่เป็นอารอดไหมเป็นอารอดเนื่องจากมันมีเพราะว่าเราสามารถรับรู้ได้ด้วยกับการชิมการชิมแล้วมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่น้ำตาลตัวของน้ำตาลก้อนน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกว่ายีเรมความเค็มก็มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่เกลือเป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะหากว่าเราสามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยกับประสาทสัมผัสทั้ง5และสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่อาจจะมีโดยลำพังแต่ต้องยึดติดอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เรียกว่าอารอดและอารอดก็เป็นหนึ่งจากมักลูกของอัลลอฮ์เป็นหนึ่งจากมักลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าอารอดในตามหลักของอุลามะอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือว่าในตามหลักของอุลามะอุซลุดดีนถ้าเราเรียนในวิชามักุละเนี่ยมันจะมีความหมายที่กว้างไปกว่านั้นในส่วนของคำว่าอารอดเนี่ยแต่อินชาอัลลอฮ์ค่อยๆว่ากันไปตามลำดับอินชาอัลลอฮ์นะยึดกันไว้ก่อนอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงมาว่ากันอีกทีนึงเราจะรู้ทันทีว่าซาตของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่ยิริมและสิฟัตของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่อารอดสิฟัตของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่อารอดอินชาอัลลอฮ์น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาต่อกันอินชาอัลลอฮ์ต่อกันอีกทีนึงในประการที่2ประการที่2ก็ไม่ยากพอเรารู้จักอารอดเราก็รู้จักยีเรมยีเรมก็คือสิ่งที่ว่าอารอดไปยึดติดอยู่นั่นแหละนั่นเรียกว่ายีเรมยีเรมหรือว่าเยาฮัดนั่นเองเมื่อสิ่งหนึ่งเป็นยีเรมมันก็มีคุณลักษณะต่างๆของมันเราก็ต้องเรียนรู้คุณลักษณะของยีเรมอีกถ้าเรียนรู้คุณลักษณะของยีเรมรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่หุกกลมคุณลักษณะเหล่านั้นเนี่ยไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะเรารู้ว่ามันคือคุณลักษณะของยีเรมนะคุณลักษณะของยีเรมอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่อุสรุดีเนี่ยถ้าไปกันทีเดียวเนี่ยบางทีก็มันหนักอึ้งอีกค่อยๆว่าค่อยๆว่ากันไปทีละลำดับแต่ถ้าหากเป็นไปได้ถ้ามีหนังสือมีกิตาบด้วยก็ดีถ้ามีกิตาบแล้วก็ให้กำกับให้เขียนเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าผมได้ขึ้นกระดานเนี่ยมีโอกาสเขียนได้ก็เขียนตามไปเพื่อต้องการที่จะกำกับต่อไปข้างหน้าเวลาเราจะทบทวนหรือเราจะทำการสอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่ต้องไปค้นคว้ามากก็คือมันมีอยู่แล้วในการที่เราบันทึกเอาไว้นะมันทำให้เราเกิดความสะดวกในการที่จะทบทวนในภายภาคหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ค่อยมาต่อกันใหม่ในคำกล่าวของมุสลิมที่ว่าkeduanya benda yang turus bagi arad arad itu maka dinamakan jirim dan jauhat
dan jika dapat kerat, ha ni keremlah pelamdaplah, dan jika dapat kerat dua perkara itu, dan jika dapat kerat dua perkara itu, maka ditambahkan nama satu lagi, iaitu jisim, jismun. Ha, insyaAllah. Matahkan itu insyaAllah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ได้ทรงประทานพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงแก่พี่น้องและได้ประทานเตาฟิกแก่เราทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบและก็เรียนรู้วิชาหลักของการศรัทธาต่อไปในลำดับถัดไปและก็ขอให้เรานั้นได้รับได้มั่นคงอยู่ในทางนำที่ถูกต้องตามหลักอักีดะห์ของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์และเราขอให้เราทั้งหลายได้กลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสภาพที่อีมานของเรานั้นปลอดภัยและก็สมบูรณ์และก็มีความสลามัตถูกต้องตามหลักของอักีดะห์อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อินชาอัลลอฮฺอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอิลมิลลายันฟะوقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين